told your friend you're not okay. สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการค้าปุ๋ยนะครับเอาไว้ใส่ต้นไม้นะครับแล้วเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการทำสปริงเกอร์นะครับไว้รดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ตอนแรกนะครับการค้าปุ๋ยเนี่ยเราต้องใช้ดินนะครับเราต้องใช้ดินเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดินที่เราจะเอามาทำปุ๋ยเนี่ยต้องเป็นดินที่ผ่านการรีไซเคิลจากเครื่องนี้นะครับคอมโพสต์บินเนี่ยนะครับคือเป็นตัวสร้างดินนะครับสร้างดินถามว่าทำยังไงนะครับคือเราต้องเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับตามเควสตื่นเช้ามาเขาจะก็จะมีตัวนี้ครับนี่เป็นตัวทำดินนะครับเพื่อจะเอามาทำปุ๋ยนะครับคืออันนี้นะครับวิธีการครับก็คือใช้ไม้ใช้ขยะดูทางขวามือนะครับนี่ใช้ไม้20นะครับใช้ขยะ5นะครับแล้วก็ใช้ยางไม้อีกนะครับ5นะครับเท่ากับใช้ขยะนั่นแหละนะครับพอเราคราฟเสร็จเราก็เอามาตั้งไว้นะครับตั้งไว้ตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในฟาร์มเราพอตั้งเสร็จแล้ววิธีการทำก็คือนะครับเอาขยะครับใช้ขยะนะครับนี่ครับขยะคืออันนี้นะครับเศษขยะเนี่ยนะครับกดคลิกที่เศษขยะนะครับก็คือต่อ1รอบเนี่ยเราสามารถทำได้20กอง20ดิน20อันนะครับทำดินคืออันนี้เนี่ยคอมโพสต์นี่นะครับคืออันนี้ที่จะเอามาคราฟทำปุ๋ยนะครับก่อนอื่นก็กดเข้าไปนะครับคลิกที่ขยะนะครับแล้วก็มาคลิกขวาที่เครื่องนะครับเนี่ยกดให้ครบ20นี่นะครับคือต้องใช้ขยะ2ชิ้นต่อ1ชิ้นต่อ1กองของดินนะครับ2ต่อ1นะครับนี่ผมจะเอาให้เต็มเลยนะครับก็คือแมชชีนฟูลละนะครับแมชชีนฟูลก็คือทำได้สูงสุด20อันนะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับเสร็จแล้วก็ในกรณีที่เราได้ดินมาแล้วนะครับได้ดินคอมโพสต์เนี่ยนะครับที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับให้เราคราฟนะครับเข้าไปดูนะครับว่าคราฟปุ๋ยเนี่ยคืออันเนี้ยนี่นะครับคราฟปุ๋ยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับกด J เข้าไปครับแล้วก็ไปดูนะครับนี่ปุ๋ยคืออันนี้นะครับปุ๋ยเนี่ยต้องใช้ยางไม้ด้วยนะครับต้องใช้ยางไม้1ชิ้นกับคอมโพสต์คือดินที่จะเอามาทำปุ๋ยเนี่ยอีก2นะครับวิธีการก็คือเนี่ยผมในตัวผมเนี่ยนะครับในแบ็คแพคผมมีอยู่แล้วยางไม้กับดินนะครับก็คือต้องใช้ดินนะครับดิน2ชิ้นนะครับยางไม้1เนี่ยนะครับวิธีการคราฟก็คือกดคราฟเข้าไปปกตินะครับเห็นไหมครับมันจะลดลงไปจาก5นะครับก็เหลือ3ก็คือประมาณนี้พอได้สมมุตินะครับอันนี้ดินผมหมดแล้วนะครับพอได้ก็เอามาวางไว้ในแบ็คแพควิธีการใช้งานนะครับพอได้ปุ๋ยมาแล้ววิธีการใช้งานก็คือไปตรงแปลงนะครับไปตรงแปลงผักที่เราพรวนดินไว้แล้วนะครับนี่ที่เราพรวนไว้แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะปลูกนะครับไอเห็นขาวๆนี่ไหมครับนี่ๆครับเป็นสปริงเกอร์ที่ผมคราฟขึ้นมานะครับก่อนจะใส่ปุ๋ยเข้าไปเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีคราฟสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์มันจะมาพร้อมกับนี่แหละครับไอเครื่องทำคอมโพสต์นี่แหละไอเครื่องทำขยะให้เป็นดินเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาไปคราฟปุ๋ยเนี่ยมันจะมาด้วยกันนะครับวิธีการคราฟก็นี่ครับเข้าไปดูคืออยู่ตรงนี้นี่ครับสปริงเกอร์เนี่ยนะครับอันนี้มันจะรดน้ำได้ทั้งหมดรอบบริเวณมันเนี่ย8ต้นนะครับไอ้ที่คราฟก็คือใช้สาหร่ายเงินกับสาหร่ายแดงนะครับสาหร่ายไอ้ทองแดงเราเนี่ยนะครับอย่างละ5นะครับแล้วก็ใช้ขยะนะครับใช้การรีไซเคิลขยะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับมาดูตรงเครื่องนี้นี่ครับไอ้เครื่องนี่แหละนะครับไอ้รีไซเคิลแมชชีนเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวทำอัดขยะนะครับอัดขยะให้เป็นก้อนเดี๋ยวเอามาดูกันนะครับลองดูนะครับนี่กดเข้าไปนี่ครับมันจะเต็มเครื่องมันก็คือ20เหมือนกันนะครับนี่ครับมันจะต่ออันก็คือใช้2ชิ้นเนี่ยผมให้ดูนะครับอัดมานะครับให้เต็มเครื่องเหมือนกันนี่ก็คือเป็นตัวอัดขยะนะครับ
แล้วเราวิธีการเรามาคราฟนะครับคราฟเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมาดูที่ตัวสปริงเกอร์นะครับอึ๊บอ่ะตอนนี้เอาเริ่มคราฟกันเลยแล้วกันนะครับถ้าเราจะคราฟก็กด J เข้าไปนะครับนี่จะคราฟอันนี้เห็นไหมครับมันจะใช้อยู่3อย่างนะครับดูทางช่องขวามือนะครับนี่ตอนนี้ถ้ากดเข้าไปตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็มาดูห้องที่ผมเก็บของไว้ว่ามีไหมนะครับขยะไม่ได้ใช้ละเก็บไปนะครับนี่ขยะอัดก้อน1นะครับแล้วก็ใช้สาหร่ายนะครับมาดูนี่ครับใช้สาหร่ายอย่างละ5นะครับสาหร่ายเงินอันนี้ถามว่าหามาจากไหนก็คือดำน้ำครับดำน้ำไปหามานะครับจะได้จากการที่เราไปฟาร์มนี่ครับมันใช้3ชิ้นนี้นะครับ3อันนี้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับวิธีการคราฟก็เหมือนเดิมกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนี่ครับวิธีคราฟก็เนี่ยคราฟสปริงเกอร์เห็นไหมครับเห็นของด้านขวามือไหมครับด้านขวาก็คือครบละก็คือใช้สาหร่ายเงินสาหร่ายแดงนะครับทองแดงเนี่ยนะครับอย่างละ5แล้วก็ใช้ขยะอัดก้อนเนี่ย10นะครับก็กดค้าไปนะครับก็มาไว้นี่ครับมาไว้ในแบ็คแพ็คถ้ามีแมทเทเรียลเยอะก็คราฟเยอะๆนะครับแล้วผมจะให้ดูสมมุติวิธีการตั้งนะครับนี่ครับมันจะได้8ต้นนะครับก็คือรอบบริเวณเขาเนี่ยได้8ก็คือได้9ตารางนะครับเนี่ยได้9ตารางแต่ว่าตัวเขาเนี่ยต้องใช้ตั้ง1ก็จะเหลือ8นะครับก็คือสามารถปลูกพืชได้รอบเนี่ย8อันนะครับก็กดตั้งไปนะครับแล้วก็นี่ครับง่ายๆขุดครับขุดเข้าไปขุดเข้าไปครับแล้วก็เอาปุ๋ยเอาต้นไม้นะครับเราจะปลูกอะไรอ่ะสมมติในตัวผมมีบลูเบอร์รี่กับข้าวโพดนะครับนี่บลูเบอร์รี่กับข้าวโพดก็คือไปซื้อเอาที่แซมนะครับร้านแซมในเมืองนะครับนี่ครับถ้าปลูกไปต้องเดินเข้าไปใกล้ๆไม่งั้นปลูกไม่ได้นะครับนี่ปลูกบลูเบอร์รี่เข้าไป6ต้นนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับผมก็จะปลูกอีกฝั่งนึงนะครับ1นี่ปลูกฝั่งละเท่าๆกันนะครับปลูกฝั่งละเท่าๆกันถามว่าเว้นไว้ทำไมนะครับเว้นไว้เอาไว้ตั้งหุ่นไล่กานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะย้ายนะครับผมจะแนะนำวิธีการย้ายหุ่นไล่กาเนาะสมมติเราตั้งผิดที่นะครับนี่ครับเอาอะไรก็ได้เอาจอบก็ได้เอาปิกแอคหรือว่าไอตัวนี้ก็ได้นะครับตัวที่เราไปขุดแร่เนี่ยนะครับตีมันเข้าไปเลยนี่ครับพอตีเขาเสร็จนะครับเราก็จะได้มาอยู่ในตัวเห็นไหมครับเราก็ย้ายตามตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับตั้งตรงนี้นี่ครับตั้งไว้ตรงนี้โอเคแล้วสปริงเกอร์เนี่ยมันจะทำงานตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตื่นตอนเช้าเขาจะลดให้เราอัตโนมัติเลยไหมนะครับก็เดี๋ยวลืมใส่ปุ๋ยนะครับต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับไอ้ปุ๋ยที่เราคราฟมาอยู่ไหนนี่ครับนี่คือคราฟประมาณนี้เราก็เอาปุ๋ยใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับถามว่าถ้าเพื่อความชัวร์นะครับจะลดน้ำต้นไม้ก็ตอนเราปลูกสักหน่อยก็ได้นะครับนี่ลดไปก่อนเลยนะครับขั้นแรกโอเคครับแล้วทีนี้เราลองมาดูว่าเดี๋ยวผมให้ไปดูนะครับนี่ไอ้เครื่องย่อยเนี่ยได้แล้วครับ10แล้วแป๊บเดียวนะครับได้10ชิ้นละนะครับนี่แล้วก็ได้ขยะอัดแท่งมาอีกนะครับตามนี้เดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเขาจะรดน้ำต้นไม้ให้เราไหมนะครับแล้วก็ไปนอนนะครับลองกดไปนอนโอเควันต่อไปนะครับ New Day ลองดูครับปึ๊บ
มาดูครับนี่เห็นไหมครับหมุนติ้วๆเห็นไหมครับเนี่ยเขารดน้ำต้นไม้ให้เราเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องรดเองเอามาดูแปลงข้างๆครับนี่อันนี้ผมไม่มีนะครับไม่มีสปริงเกอร์อยู่นะครับไม่มีสปริงเกอร์ก็คือไม่มีตัวรดน้ำอัตโนมัติมันก็จะต้องให้เรารดเองครับเราต้องมารดเสียเวลารดเองนะครับแต่ถ้าเรามีสปริงเกอร์เราคาบไว้เราก็จะสบายหน่อยนะครับก็คือไม่ต้องรดน้ำเองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมาสอนทำเบียร์กับนี่ทำน้ำผึ้งนะครับทำน้ำผึ้งอันนี้มาแนะนำนะครับไม่ได้เรียกสอนเนาะเขาเรียกแนะนำดีกว่านะครับมาแนะนำวิธีการใช้นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคมาบอกนะครับเผื่อใครยังทำไม่เป็นนะครับถ้าคนทำเป็นก็ข้ามไปเลยนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับถ้าคลิปผมมีประโยชน์นะครับโอเคครับวันนี้พ่อบ้านเกมเพย์ไปแล้วนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับ I know you told your friend you're